สวัสดีครับพบกันกับช่อง Music Entrance นะครับเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีนะครับวันนี้ก็อยู่กับคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดพาสเทลนะครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวแรกด้วยที่เขาผลิตเป็นคีย์บอร์ดออกมานะครับชื่อว่าพาสเทล K161 นะครับก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แบบที่เห็นนะครับมีลำโพงด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็มีสีสันด้วยนะครับสำคัญเลยมีสีตรงนี้แบ่งชัดเจนเลยนะครับพูดถึงเรื่องสเปคนะครับตัวนี้ใช้กำลังไฟ9โวลต์เท่านั้นนะครับสบายมากเลยต่อเล่นที่บ้านได้สบายเลยนะครับด้านล่างเนี่ยก็มีทั้งบลูทูธนะครับมีบลูทูธให้ด้วยก็เชื่อมต่อกับเมมโมรี่การ์ดได้นะครับเปิดเพลงฟังได้พอเราเสียบปุ๊บแล้วก็สามารถคอนโทรลเพลงได้นะครับในส่วนของการควบคุมตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังแล้วกันเนาะต่อไปก็มีรูเสียบไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนจะเป็นตัวนี้มีแถมไปให้นะครับแล้วก็มีรูเสียบหูฟังด้วยสำหรับซ้อมอยู่บ้านในเวลากลางคืนก็สามารถซ้อมได้นะครับเสียบหูฟังได้สำคัญคือมีนี่แถมให้ด้วยนะครับสแตนด์โน้ตสามารถวางโน้ตได้นะในส่วนของสเปคก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะมาแนะนำการใช้งานนะครับหรือฟังก์ชันต่างๆนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับวางมาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเนาะมีซ้ายมีขวาตรงกลางเป็นหน้าจอนะครับมีลำโพงทั้งสองข้างคราวนี้พูดถึงการใช้งานหลักๆในการเล่นคีย์บอร์ดก่อนนะครับในด้านซ้ายตรงนี้ของผมเป็นวอลลุ่มนะครับหมุนขึ้นหมุนลงได้แล้วก็มีตัวเลขนะครับสามารถเปลี่ยนเสียงได้เสียงดูจากไหนดูจากแผงด้านบนนี้นะครับก็จะมีบอกหมดเลยว่ามีกี่เสียงตัวนี้มีทั้งหมด249เสียงนะครับปกติคีย์บอร์ดตัวน้อยๆแบบนี้เนี่ยจะมีสูงสุดก็ประมาณ129เสียงนะครับแต่ตัวนี้มีถึง249เสียงนะครับจังหวะในตัวก็มีถึง249จังหวะเช่นกันนะครับแล้วก็มีเพลงที่เป็นเดโมนะครับเพลงตัวอย่างถึง50เพลงนะครับตรงนี้มาถึงส่วนของการใช้งานฟังก์ชันตรงนี้มุมซ้ายของผมก็จะมีเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะครับตรงนี้ใช้งานได้ทุกปุ่มเลยนะมีทั้งเทมโปนะครับเสียงกลองเสียงคอมปิ้งนะครับหรือว่าสามารถทานสปอร์ตได้ด้วยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะในตัวนี้มีเมโทรนอมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดจังหวะเราสามารถกดเบาเสียงกลองได้นะครับตรงคำว่าดัมวอลลุ่มตรงนี้นะครับเบาได้แต่เสียงเป็นโนดังเท่าเดิมแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนตรงนี้เสียงทานสปอร์ตสามารถกดทานสปอร์ตได้นะครับสมมติผมกดขึ้นสัก2เสียงก็จะสูงขึ้นตามลำดับที่กดนะครับโอเคตั้งไว้ที่เดิมถ้าเราจะหยุดเพลงและให้เรากดตรงปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับเขียนว่า start กับ stop ตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับช่องด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมคราวนี้ข้ามมาช่องด้านขวากันบ้างนะครับจริงๆแล้วจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มสีเหลืองสีแดงสีขาวสีดำจริงๆแล้วเข้าใจง่ายนะเพราะว่ามันจะมีคำสั่งใต้ปุ่มเนี่ยแทบทุกปุ่มเลยนะครับปุ่มสีแดงนะครับปุ่มอัดเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดอัดเสียงให้ดูนะครับเอาแบบง่ายๆก่อนเนาะอันนี้ผมกดไปแล้ว1ครั้งนะครับหน้าจอจะขึ้นว่า record นะฮะหลังจากนั้นกดปุ่ม play ได้เลยนะครับก็จะเป็นเสียงที่ผมเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความจำในการอัดต่อรอบในคือ1ครั้งนะครับเราสามารถอัดได้แค่1ครั้งเท่านั้นถ้าเกิดเราไม่เอาแล้วเราก็กด record อีกทีหนึ่งมันก็จะขึ้นคำว่า off ก็คือปิดล้างทุกอย่างใหม่เหมือนเดิมนะครับในตัวนี้ด้วยความที่เป็นคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมีเสียงต่างๆนานามากมายเลยใช่ไหมครับก็รวมถึงเสียงกลองด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูกดตรงคีย์ดัมตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่าออนนะครับแล้วก็จะกลายเป็นเสียงกลองเลยแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่เอาก็กดปิดแต่จริงๆแล้วปุ่มด้านนี้สามารถเป็นกลองได้เหมือนกันนะครับด้านขวามือของผมนะเป็นปุ่มสีเหลืองที่มีรูปกลองรูปไฮแฮทรูปแฉอยู่นะครับเราก็สามารถกดได้แบบนี้นะครับสำคัญเลยสิ่งต่อไปนี้คือสร้างมาสำหรับน้องๆที่กำลังเล่นหรือกำลังฝึกเล่นคีย์บอร์ดนะครับคือเรากดคีย์ดัมหนึ่งทีมันจะกลายเป็นเสียงสัตว์นะครับ4ตัวเอาไว้แก้เบื่อนะครับเวลาซ้อมๆอยู่ก็สามารถกดเล่นได้ตรงนี้นะครับไม่กดถ้าเราไม่เอาเราก็กดคืนแบบนี้ต่อไปนะครับเป็นการเปลี่ยนเสียงคีย์บอร์ดให้เป็นเสียงอื่นนะครับเราก็ทำได้ง่ายๆเหมือนกันดูแผงเลยสมมุติว่าเราต้องการเสียงระฆังนะครับเราก็ดูว่าอันใดใกล้เคียงสุดสมมุติว่าผมเอาเสียง Music Box หมายเลข4นะครับผมก็กด04นะครับก็จะกลายเป็นเสียง อีกสักหนึ่งเสียงนะครับสมมุติว่าเอาเสียงทรัมเป็ตแล้วกันนะครับหมายเลข27ผมก็กดหมายเลข27แบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นเสียงเครื่องเป่านะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดต้องการเสียงเปียโนเหมือนเดิมก็กด0 3ทีก็จะกลายเป็นเสียงเปียโนเหมือนเดิมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานพวกนี้เนี่ยถ้าจะให้ดีที่สุดคือควรที่จะศึกษาพร้อมกับคู่มือตัวนี้นะครับสามารถศึกษาได้แล้วก็ด้านในเนี่ยเข้าใจง่ายนะด้านในก็จะบอกหมดเลยว่าฟังก์ชันอะไรต่างๆนานารายละเอียดยิบย่อยจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับในนี้ก็จะสอนคอร์ดด้วยนอกจากสอนการใช้งานแล้วก็สอนคอร์ดเบื้องต้นให้กับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนคีย์บอร์ดด้วยนะครับถือว่าคุ้มค่าราคาประหยัดนะครับสำหรับ Pastel K161 ตัวนี้นะครับเราก็อธิบายกันไปพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะเล่นเจ้าตัวเนี้ยให้ฟังนะครับแล้วก็เราจะไม่ต่อเข้าลำโพงไม่ต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับเราจะใช้ไมค์ล่อลำโพงตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็มาดูกันว่า Pastel ตัวนี้นะครับจะเสียงดีแค่ไหนนะครับโอเคพร้อมแล้วไปฟังกันเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวคีย์บอร์ดนะครับผมก็ยังไงถ้าชอบหรือดูแล้วมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับกดเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็หมดหน้าที่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ Music Entrance นะครับเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีก็สวัสดีครับ